ชายผู้ถูกเยาะเย้ยตอนนี้รวยหนักมากส่องชีวิตชายที่ชวนซื้อบิตคอยเมื่อ8ปีก่อนชายชาวชิลีนักลงทุนบิตคอยยุคแรกแล้วก็ชวนทุกๆคนมาลงทุนด้วยจากวันที่ทุกคนหัวเราะเยาะตอนนี้ผ่านไป8ปีกลับเป็นฝ่ายหัวเราะที่หลังใช้ชีวิตหรูหราจนหลายคนอิจฉาในขณะที่ตอนนี้ผู้คนทั่วโลกต่างเป็นกังวลในเรื่องความผันผวนของมูลค่าบิตคอยก่อนที่จะขยับตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดิ่งลงทำนักลงทุนหัวใจหวั่นไหวแต่การลงทุนที่ผ่านมาทำให้ชายคนหนึ่งพลิกผันชีวิตเยี่ยงราชาเขาคนนั้นก็คือดาวินซีเจอร์มียูทูบเบอร์ชาวชิลีที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2554เขาเคยออกมาประกาศเชิญชวนผู้ติดตามช่องให้หันมาลงทุนบิตคอยซึ่งตอนนั้น 1. BTC มีมูลค่าเพียงไม่กี่ร้อยบาทอีกทั้งต่อมาในปี2556เขาชักชวนว่าให้ทุกๆคนซื้อ BTC เก็บไว้สักคนละ1ดอลลาร์ก็ยังดีในตอนนั้นดาวินซีเปรียบเปยว่าซื้อบิตคอยเหมือนลอตเตอรี่ชี้ว่าเหรียญบิตคอยสามารถถือเก็บไว้ได้นานถึง10ปีและทำให้กลายเป็นสิทธิในอนาคตเพราะเขาคาดการณ์ว่ามูลค่าของมันจะสูงขึ้นหลายเท่าตัวแต่หากมูลค่าของมันหายไปเราก็จะเสียแค่1ดอลลาร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนั้นคนที่ติดตามจะไม่ค่อยมีใครเชื่อหลายคนมองว่าสิ่งที่เขาพูดไร้สาระจนไม่เก็บมาใส่ใจแต่ใครจะคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป8ปีการลงทุนในบิตคอยกลับกลายเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนยุคใหม่แล้วก็สร้างกำไรให้ใครต่อหลายคนรวมถึงดาวินซีด้วยตอนนี้ชีวิตของเขาอู้ฟู่มากแล้วก็มีทั้งเครื่องบินส่วนตัวหาส่วนตัวหรือแม้แต่เรือยอชท์ใช้วันหยุดชิลๆแล้วก็เดินทางไปยังเมืองต่างๆเช่นดูไบอาหรับหรือมอนเตคาร์โลที่เหล่าเศรษฐีมักเดินทางไปเยี่ยมเยือนนี่อีกหนึ่งเรื่องจริงที่เราคาดไม่ถึงแต่มันก็เป็นไปได้นะคะถ้าชอบขอ1ไลค์กับ1ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ